เรียกว่า5ไฟของเขาที่5น็อกเลยครับเอาละฮะไฟที่6ของเขาจะมีน็อกหรือเปล่าครับส่วนคนที่มาถอดมงคลให้กับเขียวเพชรครับท่านเป็นรองนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับท่านพลตรีทวีศักดิ์จันทราศิลป์ครับซึ่งน้องเขียวเพชรเองก็เป็นข้าราชการนะครับรับราชการอยู่ที่กองทัพบกแล้วก็สอนมวยให้กับเวทีลุมพินีด้วยนะฮะก็นี่แหละครับท่านมาโอ้โหชนหมัดซะด้วยนะฮะเอาทีเด็ดละครับตอนนี้โอ้นี่เป็นบุญของเด็กมากนะครับผมนะได้ชนหมัดกับนายพลนะนายพลอีกท่านหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาครับครับท่านพลตรีกิติพันธ์รักใคร่โอ้นี่ท่านก็รักกีฬาผอ.สำนักงานผอ.สำนักสวัสดิการทหารบกครับผมนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยครับนะครับวันนี้ท่านไม่ได้มาด้วยครับนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณสมจิตเลยครับล่าสุดก็ผมไปร้องเพลงที่งานกผอ.มาครับผมโอ้โหท่านใส่ซองมาชื่นใจมากครับตลอดฮะน่ารักมากครับขอบคุณท่านด้วยครับมีเจ้านายดีเนาะคุณอ่ะครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่จะดีขึ้นท่านครับอ่ะมาดูคู่นี้ครับใครจะรับเข็มขัดไทยไฟลีกไปครับแม่ส่วนสูงนี่แบบปาดหัวตัวเท่าครับมิสเตอร์ป๋อง177เท่ากันฮะเดินเข้าหาเลยนะครับด้านของคุณศึกเล็กครับโอ้ยบวกหมัดหน้าบาดเสียวเลยครับถือว่ามีกระดูกมีประสบการณ์เลยนะครับแค่โอ้ยแค่ขวาเด็ดได้ซ้ายครับโอ้โหเรียกว่าไม่ปล่อยวินาทีทองเลยครับหลุดหลุดแล้วต้องเจอครับอย่างนี้ครับสิงห์อีสานเจอเสือใต้แหละครับเอาละฮะหันกันแน่นอนครับคู่นี้มวยทางใต้บอกมวยจังหวะฝีมือครับนะครับมวยทางอีสานจะอึดหน่อยอึดดูข้าวเหนียวหรือเปล่าครับมาดูครับโอ้ยแข้งซ้ายสวยครับขุนศึกเล็กเอาละครับเอาเตะพับนอกครับเขียวเพชรขุนศึกเล็กเดินเข้าหาครับเตะขาไปครับเขียวเพชรบุกหมัดหมัดตามได้แข้งครับแล้วบวกหมัดคืนครับเขียวเพชรเอาละฮะหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งครับจังหวะทันกันคู่นี้ครับอยากกับพิบตาด้วยได้ขาดครับคู่นี้สนุกแน่นอนครับวันนี้เรามาชมมวยหลวงปู่ทวดที่อยุธยาตอนนี้ก็อุณหภูมิ24องศาแต่ตอนนี้บนเวทีโอ้เกินไปแล้วใช่ครับร้อนละอู้ละครับบนเวทีครับแน่นอนครับดูดินะโอ้โหลุดบ่อยๆไม่ดีอย่างนี้2ครั้งเห็นนะครับเรียกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโดนลงโทษสถานเบานะแม่หลุดอย่างนี้เสียเหลี่ยมลูกกำนันละครับต้องระวังด้วยโอ้โหอย่ามาคันซ้ายลำตัวแม่ครับโอ้วิธีชกของเขียวเพชรน่าสนใจมากครับเอาโดนหมัดขวาอีกแล้วนะครับขุนศึกเล็กเขียวเพชรดูจริงๆวันนี้จะแก้เกมยังไงครับขุนศึกเล็กโอ้ยหมัดขวากับศอกขวาขยับครับย้ำเลยนะครับว่า5ไฟของเขียวเพชรในมวยรอบนี้ชนะน็อกทุกไฟเลยนะครับอ้าวหมัดหน้าแล้วง้างครับขุนศึกเล็กก็เจอศอกขวาของเขียวเพชรศอกขวาขึ้นมาครับตั้งแขนเอาไว้ตั้งแขนเอาไว้ตีไม่ตีตีขวาครับมาแล้วครับเลือดมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแตกแปลกครับแตกตรงโหนกแก้มโอ้ต้องปลายหางจมูกโอ้ยโอ้ยเลือดกระเด็นครับแปลกสิครับอย่างนี้โอ้ยซองกับซองไม่รู้ใครเป็นใครโอ้ยตกลงไปเลือดใครโอ้เลือดอาครับเลือดของขุนศึกเล็กครับโอ้ยทั้งคู่ครับโอ้โหหิวซอยจุกลับมาตามต่อครับแข้งซ้ายของเขียวเพชรพยายามบวกหมัดขวาครับขุนศึกเล็กแต่ไม่ถึงนะครับนี่ครับต้นยกดูสิครับวืดอย่างนี้อีกแล้วครับดูฮะแต่แกก็ตามเตะจนได้นะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหซองนี้แหละซองนี้แหละซองนี้แตกที่หัวครับโอ้โหแผลเวอร์เลยนะครับแล้วก็เอาคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของเขียวเพชรซูเปอร์สโลครับปักซองขวามาเขียวเพชรครับพยายามจะเอาคืนครับแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหไม่รู้เลือดใครเป็นเลือดใครโอ้โหดูฮะซ้ายนี่สวยมากเลยนะครับฮุกลอดการไปเฉียวๆครับลูกนี้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะมันต่อยเฉียวๆฮะดูฮะเลือดขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับมวยมันแบบนี้ไม่มีท่านไม่มีเราครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับผมเองก็เป็นหนี้ธนาคารออมสินนี่แหละอ๋อกูไปสร้างบ้านไงโอ้ดีครับมีบ้านอยู่ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโอ้เมื่อกี้ช่วงพักยกครับเห็นปาวริศสมจิตยิมมาเทรนครับเทรนเพื่อนร่วมค่ายครับโอ้โหเขี้ยวเพชรเขี้ยวโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่นึกว่าจอมยุทธจักรหนังตีนนะเอาเตะขวามาบวกมาคืนเตะขวาโต้ครับเตะอย่างนี้สนุกครับเกมเปิดแล้วครับเกมเปิดครับอย่างนี้ครับเอาละฮะโอ้โห
มาที่ต้องมานะครับทั้งคู่ครับคือต่อยกันดีมากครับคู่นี้ต่อยดีฮะต่อยดีให้จังหวะหลักเอ็มดีเลยฮะอาวุธหนักดีด้วยครับดูครับดูว่าใครจะออกชัดเจนกว่ากันแค่นั้นเองเดี่ยวในตีไม่ได้กรรมการแย่งออกมายกนี้นี่ขุนศึกเล็กดูมั่นอกมั่นใจขึ้นมาครับหลังจากที่สับศอกกลางศีรษะนะครับแตกไปครับเกี่ยวเพชรเอาละครับจังหวะของใครครับจังหวะของใครกรรมการก็บอกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโดนหมัดขวาครับทางด้านของขุนศึกเล็กขึ้นมาบาเลงเพลงแค่กันก่อนครับโอ้ฟิตมาจริงครับวันนี้ต้องบอกว่าฟิตจริงๆโอ้สองยกนี่ไม่มีใครเหนื่อยครับดูฮะวางแข้งครับวางแข้งครับวางแข้งบ่อยๆอย่างนี้โอ้ขวาสวยครับเกี่ยวเพชรโอ้โหคุณภาพครับคุณภาพครับแข้งต่อแข้งแล้วครับตอนนี้ครับใครออกเตะไม่ถึงครับเกี่ยวเพชรขนเสือกเล็กง้างง้างก็ไม่ออกหัดขวาแล้วก็ตีไปตีขวาครับขวาโต้ไปยัดซ้ายมาครับเกี่ยวเพชรโอ้เสียบเข่าในสวยครับเกี่ยวเพชรขนเสือกเล็กขยับเข้าไปไม่ชัวร์ไม่โอ้วางแข้งซ้ายสวยครับแม่ดึงแข้งเร็วครับตรงนี้ชิงจังหวะได้สวยงามครับวางแข้งขวาอีกทีนึงโอ้เตะได้แน่นครับแข้งขวาของเกี่ยวเพชรเอาล่ะครับขุนศึกเล็กต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็เตะขวาครับบริเวณขอบกางเกงเอาทีบซ้ายดักเอาไว้ครับขุนศึกเล็กจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมขอกันครับอยู่ที่ใครจะออกอาวุธได้เร็วกว่าวางแข้งอีกแล้วครับก็บวกหมัดขวานะครับขุนศึกเล็กเอา1 2ครับเอาทำได้สวยครับขุนศึกเล็กครับมีลูกต่อเนื่องไม่เอาเตะขาต่อยหมัดคืนแม่หมัดแรกหมัดเลือดแรกเลือดเข่าเสียบในครับไม่ถึงหน้าอาบเลือดครับขาดเชือกก็แดงเชือกครับตอนนี้วางแข้งซ้ายสวยครับเกียวเพชรวางแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้วางแข้งสวยครับนี่ครับพอแข้งหน้านี่มันอยู่ใกล้ตัวคู่ต่อสู้ที่สุดแล้วนะครับขอให้ดีเร็วๆขึ้นถึงเลยแน่นอนครับดีจังหวะสวยครับดีแข้งซ้ายเร็วถือว่าได้เปรียบครับโอ้หมดยกที่2ครับเอาละครับยกเดียวเท่านั้นครับตามมาต่อครับพักครู่เดียวครับดูภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาครับยกที่2นี่เข้มข้นเหลือเกินนะครับลูกหลานจากสตึกบุรีรัมย์ครับทางด้านของขุนศึกเล็กเจอกับเขี้ยวเพชรจากย่านตาขาวจังหวัดตรังโอ้โหหมัดขวาที่หน้าหงายเงือบไปเลยครับทางด้านของขุนศึกเล็กและจังหวะติดตามจะศอกกลับจังหวะไม่ได้ครับใจฮิรันม้วนแผ่นดินแต่มันไม่ถึงครับจังหวะไม่ถนัดนี้เสียบในก็ไม่ถึงอีกทีนึงพยายามยัดไส้เลยนะครับและดูซุปเปอร์สโลว์ครับเตะขวาครับเตะไม่สูงนะครับบริเวณขอบกางเกงครับพลาดเป้ายากแล้วก็พยายามคืนด้วยขวาเหมือนกันขุนศึกเล็กหุกซ้ายไม่โดนนะครับอ้าวได้โอ้ได้1 2นะครับสวยเลยนะครับหมัดขวาของขุนศึกเล็กครับหุกซ้ายแล้วต่อยขวาดูครับเลือดอาบหน้าครับจริงๆแววตาแกนี่คืนกระหายในชัยชนะมากความมุ่งมั่นและความพยายามครับอ้าวยกสุดท้ายครับยกที่3แหมเป่าฤทธิ์สมจิตยิมแม่วันนี้เป็นเทรนให้น้องๆด้วยขอบพระคุณเพิ่มเติมกันหน่อยครับสวนน้ำวานาวาหัวหินนะครับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮัตดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับทั้งคู่ต่างมั่นอกมั่นใจขอแฟนคลับ FC เชียร์กันยกสุดท้ายอ้าวมาดูครับใครจะเป็นแชมป์ไทยไฟลีกคาดเชือกในรุ่น61กิโลกรัมครับโอ้ยด้วยหมัดขวาครับโดนทั้งยืนโอ้จังหวะนี้ครับยกขาสูงครับโดนหมัดร่วงเลยครับแต่ว่าไม่มีอาการครับยังไม่หนักครับยังไม่หนักเท่าไหร่กรรมการมองว่ามันเป็นจังหวะที่โดนเกี่ยวขาด้วยแหละครับเอาละครับมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเดินเข้าหาครับแต่ว่าก็แม่ก็ต้องเอาคืนนะครับขุนศึกเล็กโดนซ้ายหน้าของเขี้ยวเพชรครับเอาละฮะตอนนี้ขุนศึกเล็กยังเตรียมเดินเข้าหาครับโอ้โหครับลุ้นระทึกครับคู่นี้ลุ้นระทึกถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับโบกให้เดินแล้วนะครับโบกให้เดินครับทีมนาขดคุณเซเล็กเอาแข้งไปคืนได้แค่เอาเติมมา1ครับนะครับได้มา1คืน2ครับขยับเข้าไปต่อครับขุนศึกเล็กต้องพยายามต่อไปครับนี่ครับวางแข้งขวาเกี่ยวเพชรวางแข้งขวาต่อยขวาเอาละครับวางคนละแข้งวางคนละหมัดครับตอนนี้ขี่สูสีแข้งเข้ามาครับซ้ายปลายเท้าหน่อยครับโอ้โหเตะขวาสวยครับเกี่ยวเพชรขุนศึกเล็กไม่ได้แล้วนะครับต้องขยับเข้าไปครับทีมงานโอ้ยเตะขวาสวยคืนอ้าวไม่มีการเข้าได้ไหมไม่ได้มีการปักเลยครับแหมเอาละครับเอาละลุ้นเยี่ยวเหนียวครับภาษาไทยเอาละครับใครจะวางแข้งก่อนใครจะวางแข้งเข้าไว้วางแข้งขวาแต่ขวาไม่ถึง
มีจังหวะจากเล็กน้อยเอาเตะขวามาครับบวกมาแทงเข้าขวาเตะขวาครับเกี่ยวเพชรแทงขวาของขุนศึกเล็กครับขวามาขวาคืนครับพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งอกตั้งมั่นใจแล้วครับแต่วินาทีมันยังไม่หมดครับอย่าเพิ่งนับสตางค์อาหารครับอ้าวกันต่อครับอย่าเข้ามาตัดล่างครับเจ้ากินติสจแดนระยองก็เชียร์ขุนศึกเล็กอยู่ด้วยครับเอาล่ะครับแม่ทีมเชียร์สองฝั่งนี่เพียบเลยจังหวะเตะขาครับบวกมันแล้วก็เตะขวาคืนเกี่ยวและเตะขวาคืนเกี่ยวเพชรแล้วมีสับสอกเจอแข้งขวาของขุนศึกเล็กแข้งซ้ายของเกี่ยวเพชรไปปลายเท้าหน่อยต้องบอกว่าทั้งคู่ฟิตมาดีครับจังหวะทันกันครับอ้าวบอกทาแข้งทาแข้งเอายาวว่าอย่างนั้นอีกคนนึงบอกว่าพอแล้วโบกมือไว้บ่ายโอ้ไม่ได้ครับต้องต่อยตามเกมนะครับว่าเป็นยังไงแข่งเข้าไปครับแข่งเข้าไปขุนศึกเล็กวางแข้งขวาต่อยขวาเอาล่ะครับเตะขวาต่อยขวานะครับของขุนศึกเล็กครับเกี่ยวเพชรก็มั่นใจครับแล้วขุนศึกเล็กก็ไม่เข้าแล้วด้วย3ยกต่อยกันสนุกครับคู่นี้ครับเตะขามาเอาเตะขาคืนครับเกี่ยวเพชรยกบังได้และหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับเอาล่ะฮะสุดตื่นเต้นฮะมาลุ้นพร้อมๆกันครับนี่ครับเกี่ยวเพชรมั่นใจครับขุนศึกเล็กเองก็มั่นใจทั้งคู่ครับเอาล่ะวัดใจกรรมการครับมิตรป๋องเดี๋ยวรอดูแหละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับภูกิจพรามประยูนวิตริศแสงมีดร.แสวงวิทยาพิทักษ์เป็นประธานผู้ตัดสินครับจังหวะเตะขวาของเกี่ยวเพชรก็พยายามคืนด้วยขวานะครับแข้งแต่ไม่เข้าครับมันก็ห่างๆแต่ว่านี่มีเติมขวาอีกทีนึงออกอาวุธกันเร็วครับแข้งเกี่ยวเพชรเตะขวาไปและมีหมัดทำลายจังหวะขุนศึกเล็กเอ้าแต่ว่าแม่ซ้ายขวาก็ไปปลายหมัดหน่อยขุนศึกเล็กจังหวะนี้บอกเลยว่าคู่ชิงคู่นี้สมควรอย่างยิ่งครับเป็นคู่ชิงครับจังหวะทันกันทุกเม็ดครับโต้กันแลกกันออกอาวุธจังหวะสวยงามทั้งคู่ครับใช่ครับโดนเตะขามาหมัดไม่ถึงนะครับแต่ว่าได้แข้งครับทางด้านของขุนศึกเล็กเกี่ยวแล้วก็หัวขวาคืนอ้าวเกี่ยวขึ้นได้แม่ปีปักศอกครับแม่ไปปลายศอกครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเตะขวาครับเกี่ยวได้แล้วก็ขวาคืนแล้วจะเอาคืนมั้งแต่ว่าได้ศอกด้วยนะครับให้เกี่ยวเพชรครับปักศอกมาที่ใบหน้าครับเอาละครับมาลุ้นครับใครจะได้เข็มขัดใครไฟท์ลีดในครั้งนี้ครับวันนี้จะเป็นเอ็นต้าหรือเข็มนะฮะจะคาดเข็มขัดนะฮะแชมป์ไทยไฟท์ลีกแล้วก็ได้รับเงิน 200,000 บาทจะเป็นใครผลอยู่ในมือผมแล้วถึงเวลาประกาศผลครับขุนศึกเล็กหรือนักรบแดนใต้มาครับถึงเวลาแล้วหรือว่าจะเสมอเดี๋ยวนะถ้าเสมอนี่ทุกท่านที่ขึ้นมาลุ้นเรานี่ออกลงหมดเลยลงหมดเลยถึงเวลาประกาศแล้วครับและผลที่ออกมาก็คือขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำมาและผู้ชนะได้แก่เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลพร้อมไทยเลยโอ้โหไอ้เทพมุมสีดำเป็น the winner สุดยอดนะทุกคนครับนี่คืองานทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับกว่าจะผ่านการมาถึงวันนี้ชกมาเป็น10ไฟท์ครับผมเหน็ดเหนื่อยเสียน้ำตาวันนี้สำเร็จแล้วทั้งคู่นะฮะผมบอกกับเขาแบบนี้เข้าไปยืนบนเวทีใหญ่ได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วแน่นอนครับผมนะแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับในวันนี้มาเดี๋ยวเรามาทำพิธีการมอบรางวัลกับผู้ใหญ่ใจดีของเรากันครับโอเคครับแน่นอนครับลำดับต่อไปนะฮะเป็นการคาดเข็มขัดเกียรติยศนะครับของแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น61กิโลกรัมนะครับผู้ได้เกียรติขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูไนเต็ดวัตสันสปอร์ตแมเนจเมนต์นะครับพรีซินไวท์มิสเตอร์วิลเลียมบูออนเดอร์เซแล้วก็ให้เกียรติให้คาดเข็มขัดนะครับให้กับผู้ชนะของเรานะครับ yeah. ให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาล นี่คือนักชกที่คู่ควรกับเข็มขัดเส้นนี้ที่สุดแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณเฉาชัยเชียงวิจิตรครับท่านประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับและขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณชัดชัยเร่งอี้ครับรองประธานนะครับในการมอบเงินรางวัลทั้งหมดในวันนี้ 200,000 บาทครับเ
สุดยอดจริงๆนะฮะมันจริงอะไรจริงนะครับขอบคุณนะครับคุณชาวชัยเจมิจิตนะแล้วก็คุณชัดชัยเล็กอี้ด้วยนะครับครับขอบคุณผู้ใจดีของเราทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับผมขอบคุณครับมิสเตอร์วิลเลียมบูป่ะเดี๋ยวเราก็พักกันหายใจหายคอสักครู่แล้วกันโอ้ยยังไม่ได้หายใจกันเลยนะฮะแล้วกลับมาเจอกันครับกับไทยไปหลวงปู่ชวนครับผม